เก๋ไก่ร้องโฮหมดแพชชั่นทำยูทูบกลายเป็นคนคิดเยอะที่กังวลรับมีคนคุยใหม่เก๋ไก่ร้องโฮเปิดใจยูทูบเบอร์สาวชื่อดังเก๋ไก่ณัฐทิชานามวงหรือเก๋ไก่สไลเดอร์ตั้งแต่ประกาศเลิกรากับแฟนหนุ่มสปายเฟสพีดีไปเมื่อปีก่อนต่างก็แยกย้ายกันไปเติบโตในทางของตัวเองแต่ก็มักเจอกระแสดราม่าวิพากษ์วิจารณ์อยู่บ่อยครั้งว่าเลิกจริงหรือคอนเทนต์เก๋ไก่เปิดใจร่ำให้กลางรายการเล่ามุมความรู้สึกสาเหตุที่หยุดทำคลิปลง YouTube เผยถึงความกดดันที่ทำเอาไม่มั่นใจในตัวเองและคิดว่าตนเองไม่สวยจนกลายเป็นคนคิดเยอะเป็นกังวลในทุกเรื่องทั้งหมดนี้ในรายการ Woody FM ยอมรับไหมว่าการเป็นเก๋ไก่ในวันนี้มันโดนปรับจูนเพราะฟีดแบ็กจากสังคมคนรอบข้างจนบางทีเราก็ไม่แน่ในว่าเก๋ไก่ที่นั่งอยู่ตอนนี้เป็นเราจริงหรือเปล่าเก๋ไก่หนูรู้สึกนี่สรุปเราปรับมาว่าจะเป็นเราแล้วตัวเรามันเป็นยังไงเหมือนเราเปลี่ยนไปตามความคิดของเราเองที่มีคนอื่นบอกอีกทีตั้งแต่เริ่มมาแรกเราไม่ได้ทำเพื่อที่ให้คนอื่นบอกว่าเราทำอย่างโน้นอย่างนี้หรือว่าเราเป็นยังไงเราน่ารักแบบนี้เราไม่น่ารักแบบนั้นเราทำเพื่อเก็บไว้ดูตัวเราเองในวันที่เมมในโทรศัพท์อาจจะเต็มเก็บคลิปไม่ได้เก็บเป็นความทรงจำแล้วย้อนกลับไปดูช่วงที่ผ่านมามันก็มีกระแสว่าเรากับแฟนเก่ายังไม่ได้เลิกกันจริงๆเก๋ไก่หนูจะทำแบบนั้นทำไมมันเป็นอย่างนั้นก็คือเป็นอย่างนั้นตอนที่เลิกกันทำใจนานไหมกว่าจะมูฟออนได้เก๋ไก่ทำใจไม่นานค่ะแต่พอตื่นขึ้นมามันก็เหมือนไม่มีเขาแล้วเป็นเหมือนคอมฟอร์ตโซนการที่เราได้หยุดหรือทำอะไรมันจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วมันก็ดีจริงๆสำหรับทุกคนหยุดไป1 ปีแต่ทำไมถึงมีข้อความออกมาว่าฉันจะหยุดเพื่อที่จะให้แฟนเก่าได้มียอดฟอลโล่เพิ่มขึ้นมาเก๋ไก่เราคุยกับเขาว่าถ้าเธออยากมีคนดูหรือผู้ติดตามก็ต้องให้คนโฟกัสไปที่เขาเพราะคนจะเห็นเขาที่ช่องเราแล้วจะรู้สึกว่ามันไม่สุดความรู้สึกหนูนะคือเขาต้องไปทำช่องของเขาอย่างภาคภูมิใจและเต็มที่อยากทำอะไรก็ให้เขาทำมีคนมาจีบหรือยังมีสเปคไหมเก๋ไก่มีคุยอยู่ค่ะคือเมื่อก่อนมองเป็นหน้าตาเกาหลีอบอุ่นเมื่อก่อนชอบสไตล์พระเอกหน่อยแต่ตอนนี้คือรู้สึกว่ามันเป็นรูปร่างภายนอกชอบแบบมวลที่เราอยู่ด้วยแล้วมีความสุขเวลาที่มีคนมาจีบคุณจะเป็นแนวไหนเนตีบังพอดตรงมันชดบันทบมวลดันเมียนเป็นลือพลิ้งเลือดแกรมวยดันเมียนประเมียนกำปองแต่ตุ่มเราจะไม่ชอบให้ใครมาจีบเราก็จะจีบกลับสู้กลับให้เขาเขินไปเลยแต่ถ้าเขายังอยู่ได้ก็แสดงว่าเขาก็สู้เหมือนกันรักครั้งใหม่ต้องเป็นยังไงเก๋ไก่ต้องเป็นคนที่ให้กำลังใจเราแล้วก็ชื่นชมเราบ้างหัวเราะเราทำอะไรก็อยากให้เขาเทคแคร์ดูแลจะไม่ชอบคนที่โกหกหรือแบบทำอะไรก็ผิดไปหมดเป็นตัวของตัวเองไม่ได้คือเราเป็นคนไม่มั่นใจอยู่แล้วแต่แสดงความมั่นใจตลอดเพราะความมั่นใจคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาน้ำตาซึมเหนื่อยไหมเก๋ไก่เหนื่อยนิดนึงคือเหมือนมันยังไม่ลงตัวมั้งมีบางเรื่องที่ไม่มั่นใจเรื่องอะไรที่ไม่มั่นใจที่สุดเก๋ไก่พูดไม่ฉฉานคิดวนทำอะไรแล้วคิดว่าเรายังทำให้คนอื่นรักหรือชอบไม่ได้ไม่สวยชอบบอกกับตัวเองว่าเรายังไม่สวยเราต้องทำอะไรบ้างแล้วก็ไปหาทำเสียตังก็เยอะแล้วก็ไม่มั่นใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆร้องไห้ทำอะไรก็คิดเยอะเป็นกังวลไปหมดเลยแล้วมีคนบอกว่ามาได้ทุกวันนี้เพราะสปายเราทำไปด้วยกันเราได้ด้วยกันแต่พอวันหนึ่งเราหยุดคนเขาก็บอกว่าเราทำต่อไปไม่ได้แล้วไม่ดีไม่ปังเพราะว่าเราไม่มีเขาแล้วเราก็เชื่อแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าจะทำให้ใครเขามีความรู้สึกเต็มปกป้องสงสารพ่อหลังโดนบูลลี่หนักเผยสาเหตุทำสัญญกรรมเขามีหัวใจมีความรู้สึก
เป็นบุตรคำโพสต์ปกป้องหม่ำสงสารพ่อหลังโดนบูลลี่ทำตาอย่างหนักเผยสาเหตุที่ต้องทำศัลยกรรมหลังจากก่อนหน้านี้ตลกชื่อดังหม่ำจกโมกตัดสินใจไปศัลยกรรมเบาๆครั้งแรกในชีวิตกับการทำศัลยกรรมตาสองฉันเนื่องจากเกิดปัญหาเรื่องหนังตาตกกระทั่งเมื่อวันที่7สิงหาคม65ครบกำหนดแล้วด้านมดภรรยาของหม่ำจกมกได้พาสามีสุดหล่อไปตัดไหมออกที่บริเวณเปลือกตาพร้อมเผยคลิปวิดีโออวดโฉมความหล่อตาหวานฉ่ำของสามีแต่ไม่ไหวกลับโดนบูลลี่อย่างหนักล่าสุดวันที่9สิงหาคม65เอ็มบุตรคำลูกสาวหม่ำจกมกสุดจะทนกับกระแสบูลลี่อย่างหนักออกมาโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวปกป้องคุณพ่อพร้อมเผยถึงสาเหตุที่คุณพ่อต้องไปศัลยกรรมตานั้นไม่ได้ต้องการเสริมหล่อโดยเอ็มเผยว่าเห็นข่าวประโคมกันเยอะมากกว่าพ่อไปเสริมหล่อหลายคนก็ต่างคอมเมนต์กันสนุกปากสนุกใจสนุกอุราลามไปถึงบูลลี่มอกกิ้งเบรดจิ้งต่างๆนานาเอาจริงๆแอบสงสารพ่อนะคะที่พ่อยอมไปทำศัลยกรรมผ่าตัดครั้งใหญ่ในชีวิตมันเป็นเพราะตัวของพ่อเองทนไม่ไหวใช้ชีวิตลำบากแล้วนั่นเองเอ็มและแม่เคยรบเร้าให้พ่อไปทำเพราะสงสารพ่อมากๆวันนี้เลยอยากจะพิมพ์ยาวๆให้เข้าใจหัวอกผู้ชายที่ขึ้นชื่อว่าเป็นตลกซุปตาตาตกหน้าเหลี่ยมดั้งแหมบว่าพ่อไม่ได้ไปเสริมหล่อค่ะถ้าพ่อคิดจะทำจริงๆทำไปนานตั้งแต่สมัยพ่อเป็นตลกดาวรุ่งแล้วไม่รอมาทำเอาปูนี้หรอกปัญหาเรื่องหนังตาตกขนตาทิ่มเกิดขึ้นมาในชีวิตตาหม่ำได้ 4-5 ปีแล้วใครพูดอะไรไม่ฟังไม่ไปทำหรอกไอ้ศัลยกรรมเนี่ยเดี๋ยวคนจะหาว่าพ่อติดหล่อซะแล้วไม่อยากลบโลโก้ความเป็นหม่ำแล้วพ่อก็ทนมาได้ตั้งนานหลายปีจนกระทั่งวันนี้พ่อทนไม่ไหวมันรบกวนการใช้ชีวิตหนังตาบดบังทัศนียภาพจนพ่อมองอะไรไม่ชัดเจนขนตาทิ่มจนเคืองตาน้ำตาไหลตาอักเสบปัญหามันกวนใจจนพ่อเป็นคนตัดสินใจแก้ไขปัญหานี้ด้วยการไปผ่าตัดยกหนังตาแล้วสิ่งที่ได้รับกลับมาตอนที่ยังพักฟื้นสภาพหนังตายังไม่คงที่ว่าหน้าเก่าดีกว่าน่าจะทำอย่างนู้นอย่างนี้มากกว่าถึงพ่อจะเป็นตลกมืออาชีพและมีอาชีพตลกแต่เชื่อไหมว่าแกแคร์คอมเมนต์เหล่านี้นะเขามีหัวใจมีความรู้สึกเขาเห็นเขาอ่านพ่อไม่ได้อยากหลอกพ่ออยากเห็นทุกสิ่งทุกอย่างให้มันชัดกว่าเดิมแค่นั้นเองอย่าคอมเมนต์ว่าแกนักเลยยะยะอย่าตอกย้ำให้แกคิดว่ากูไม่น่าไปทำเลยทั้งที่จริงๆแล้วมันดีต่อการดำเนินชีวิตของพ่อมากกบกอ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 สุดท้ายนี้พ่อเปลี่ยนชื่อแล้วนะเป็นแพตตี้วงคำเหลาบีออนอนุมัติแล้วแต่ไม่ทำนมขอทำตาแทนขอบคุณค่ะที่อ่านจนจบหยอกหยอกไม่อยากให้เครียดดอเด็ดบูลลี่กันเยอะแล้วแววขอกำลังใจแทนได้ไหมคะขอบคุณอินสตาแกรมเอ็นมีน